ไม่ได้มาเปิดงานนะครับเหมือนมาฟังเพลงแล้วก็มารับความสุขในนามของกรมศิลปากรต้องขอบคุณท่านอาจารย์โฉมฉายอรุณฉานซึ่งให้เกียรติเลือกใช้สถานที่นี้เป็นที่จัดคอนเสิร์ตนะครับกรมไม่ได้ถือว่าเป็นภาระหรือมีบุญคุณแต่อย่างไรเลยแต่กรมต้องขอบคุณได้ซ้ำไปที่ได้ใช้สถานที่นี้เป็นการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ก็ได้ในวันนี้ครับผมเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับผมอาจารย์โฉมฉายอรุณฉานเนี่ยผมรู้จักท่านครั้งแรกผ่านจอโทรทัศน์ที่ผมทราบคือท่านเป็นคนสวยแล้วก็ร้องเพลงเก่งแล้วได้ฟังสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์บางรายการก็ถึงได้รู้ว่าท่านมีความสามารถในการประพันธ์เพลงด้วยท่านก็เคยแต่งเพลงเอาไว้แล้วอาจารย์โฉมฉายก็ถือเป็นนักร้องในดวงใจท่านหนึ่งคงไม่ใช่แต่ผมคนเดียวหรอกแต่คงเป็นนักร้องในดวงใจของอีกหลายหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งปกติเดี๋ยวนี้เรามักจะเรียกเพลงตั้งแต่รุ่นครูเอื้อลงมาว่าเป็นเพลงอมตะผมก็เลยมีความสงสัยว่าทำไมบทเพลงเหล่านี้มันถึงยืนยาวมาได้ถึงหลายสิบปีแต่พอได้เห็นทั้งคำร้องที่มันสละสลวยมันสอดคล้องกันมีสัมผัสและได้เห็นถึงนักร้องแต่ละท่านที่ออกอรรถะพวกกล้ำได้ชัดเจนผมว่าท่านรักษาวัฒนธรรมไทยท่านรักษาภาษาไทยผ่านบทเพลงซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราฟังเพลงใหม่ๆเราก็จะไม่เห็นความงามแบบนี้เพราะฉะนั้นผมดีใจนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านอาจารย์วินัยพันธุรักษ์อาจารย์หลวงทองทองร่างถมผมว่าทุกคนยังแข็งแรงทุกคนยังสง่างามไปตามวัยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าการร้องเพลงเป็นการรักษาสุขภาพเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ร้องเองผมได้ทำงานร่วมกับอาจารย์โฉมฉายอรุณฉานก็คือการเป็นกรรมการตัดสินรางวัลเพชรในเพลงซึ่งมีมาแล้ว20กว่าปีก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับนักร้องโดยเฉพาะเป็นนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ดีทุกครั้งอาจารย์โฉมฉายก็จะให้ความเห็นความคิดที่ดีเสมอกับคณะกรรมการผมว่าวันนี้อาจารย์โฉมฉายท่านยังคงความงามทั้งด้านร่างกายและปัญญานะครับท่านยังคงเป็นนักร้องในดวงใจไปอีกตราบนานเท่านานวันนี้ได้สถานที่ที่เหมาะสมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นปราชญ์หลายท่านไม่ทราบว่าท่านลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากมายที่รู้จักกันดีก็คือเพลงสารลักษณ์ที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ก็ยังเป็นเพลงอมตะนะครับวันนี้ไม่ทราบจะขอบคุณอย่างไรที่ทุกท่านมารวมกันนะครับในฐานะไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายในฐานะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โฉมฉายผมอยากให้ท่านได้รับ2อย่างจากวันนี้ก็คือ1ความสุข2ก็คือความทรงจำสำหรับผมในฐานะอธิบดีกรมศิลปากรสิ่งที่กรมทำให้วันนี้เทียบไม่ได้เลยกับที่อาจารย์โฉมฉายมาช่วยงานของกรมแล้วก็เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ท่านทำเพื่อวงการเพลงของไทยนะครับผมอยากให้มีการสืบต่อและสานต่อบทเพลงอมตะเหล่านี้ไปอีกนานเท่านานเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีรายการเพลงหลายรายการนะครับเราได้ติดตามกันก็พบว่ามีการนำเพลงใหม่มาขับร้องมาแข่งขันกันผมจึงเชื่อว่าเพลงเหล่านี้จะไม่มีวันตายแล้วก็เพลงของสุนทรภรณ์เพลงของกรมประชาสัมพันธ์ผมเชื่อว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับเป็นมรดกของชาติซึ่งจะต้องรักษาไว้นอกจากจะรักษาไว้เพื่อชาติแล้วก็รักษาไว้เพื่อความสุขของทุกคนด้วยในโอกาสนี้ก็ขอเปิดคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วก็รำลึกถึงครูพรพิรุณเขาว่าศิลปินมักอาภัพเสมอนะครับจริงๆคนเก่งๆหลายท่านเกิดผิดยุคเนาะท่า
้ามาเป็นศิลปินสมัยนี้ก็จะร่ำรวยกันทั่วหน้าแต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขส่วนตัวท่านท่านได้ทิ้งบทประพันธ์เพลงอันมีค่าไว้และวันนี้เราก็จะได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับขอบคุณอาจารย์โฉมชายอรุณชาญอีกครั้งหนึ่งที่เลือกสถานที่นี้ขอคารวะน้อมจิตถึงองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นจอมปราชญ์ของไทยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับดื่มด่ำแล้วก็อย่าลืมความทรงจำที่ดีๆในวันนี้ขอบคุณและขอถือโอกาสเปิดคอนเสิร์ตอาจารย์พรพิรุณในวันนี้ขอบคุณมากครับชนชายวิลุกสิทธิ์เนี่ยก็อยากจะกลับเล็กน้อยๆท่านนะ